ชิงชนะเลิศหุ่นยนต์ ABU Robot Contest ประจำปี2555ภายใต้หัวข้อพิชิตยอดขาวคว้าซาลาเปามุ่งสู่สันติหรือเปิงออนไดแก๊สที่กำหนดให้ทีมเข้าแข่งขันเก็บแต้มหรือซาลาเปาลงตะกร้าให้เร็วที่สุดซึ่งปีนี้ทีมดิกรีเมเกอร์ลูกเจ้าแม่ของประปาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศของประเทศไทยมาครองเป็นปีที่2ติดต่อกันและยังสามารถทำลายสถิติความเร็วในการแข่งขันตลอดทั้งปีที่ผ่านมาด้วยความเร็วเพียงแค่50วินาทีซึ่งทีมดิกรีเมเกอร์ลูกเจ้าแม่ของประปาจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ ABU อาเซียนแปซิฟิกโรบอทคอนเทสต์2012กับอีก18ประเทศที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในวันที่19สิงหาคมนี้ด้านประธานคณะกรรมการวิชาการการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทยผู้จัดงานมั่นใจว่าจากกติกาการแข่งขันซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลแชมป์ประเทศไทยในปีนี้มีโอกาสที่จะลุ้นรักษาแชมป์นานาชาติได้เป็นสมัยที่2การแข่งขันในเมืองไทยที่เราใช้กฎเกณฑ์เนี่ยจะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันที่เราไปแข่งที่ฮ่องกงนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าทีมชนะเลิศของเราเดลิเมเกอร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยลูกเจ้าแม่ของปปาเนี่ยมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ปีแล้วเราเป็นแชมป์นะฮะมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ได้แม้นว่าเวลายังคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยทีมญี่ปุ่นเนี่ยสามารถทำได้ประมาณ45วินาทีทีมเวียดนามเนี่ยประมาณ48วินาทีทีมเราตอนนี้50กว่าวินาทีนะครับ53 54เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสลุ้นนะครับแต่ผมก็มีความมั่นใจนะครับว่าเนื่องจากทีมลูกเจ้าแม่จองของปาเนี่ยการออกแบบการฝึกฝนแล้วก็มีความต่อเนื่องมา 3-4 ปีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะป้องกันแชมป์นี่สูงมากนะครับด้านทีมดิกรีเมเกอร์ลูกเจ้าแม่ของประปาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแชมป์หุ่นยนต์ประเทศไทยในปีนี้ก็มั่นใจว่าจะประสบการณ์3เดือนในการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก32ทีมสู่วันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศจะเป็นแรงผลักดันพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อรักษาแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติเป็นสมัยที่2ให้ได้แล้วก็เราจะเริ่มการทำงานเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับน่าจะเริ่มทำหุ่นใหม่แล้วก็พัฒนาหุ่นตัวเก่าเนี่ยให้ดีกว่าเดิมคิดว่านะครับทีมหุ่นยนต์ลูกเจ้าแม่ของปางไทยแลนด์เนี่ยน่าจะทำได้ต่ำกว่า40วิมั่นใจคว้าแชมป์ที่ฮ่องกงนอกจากการแข่งขันหุ่นยนต์แล้วยังมีการประกวดนวัตกรรมในงานถนนเทคโนโลยีที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่10ด้วยโดยในปีนี้บริษัทสยาม UAV Industry จำกัดสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมมาครองด้วยผลงานอากาศยานไร้นักบินเพื่อสำรวจภัยพิบัติการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถตอบโจทย์กติกาทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ช่วยในการแก้ปัญหาวิกฤตภัยพิบัติตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติได้โดยผลงานอากาศยานไร้คนขับนี้เคยถูกนำมาใช้ในการวางแผนสร้างแนวบิ๊กแบ็กจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี2554ด้วยระบบโครงสร้างการคำนวณทิศทางการบินรวมถึงวัสดุที่มีการเรียนแบบเหมือนเครื่องบินจริงทำให้สามารถบันทึกภาพทางอากาศด้วยความสูง200ถึง300เมตรได้นานถึง1ชั่วโมงซึ่งประสิทธิภาพที่ออกมานั้นไม่แพ้การนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจเนื่องจากว่าเครื่องบินนี้นะครับสามารถที่จะเป็นหนึ่งคือเป็นอากาศยานไร้นักบินนะครับสามารถบินโดยที่ไม่มีนักบินได้แล้วก็ใช้ภารกิจได้จริงนะครับเริ่มจากที่ว่าเราสามารถจะใช้ตัวนี้เนี่ยในการบินสำรวจในเรื่องของพื้นที่ประเทศภูมิประเทศที่ประสบทุกข์ภัยอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของภัยพิบัติไฟป่าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้น่าสามารถจะเข้าไปถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายได้นะครับอากาศยานไร้คนขับลำนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบินสำรวจเหลือเพียงวันละ 20,000 บาทจากการบินของเฮลิคอปเตอร์1ลำมีค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 85,000 บาทซึ่งหากองค์กรรัฐต้องการซื้อไว้ใช้งานเพื่อรองรับภัยพิบัติสามารถติดต่อซื้อได้ในราคาลำละ 500,000 บาทเท่านั้นพรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงาน